ดาเอ็นโดรฟินเปิดตัวแฟนเดนนิสไทคูนโดนแซวสนั่นไอจีดาเอ็นโดรฟินเปิดตัวแฟนเดนนิสไทคูนโดนแซวสนั่นไอจีดาเอ็นโดรฟินเปิดตัวแฟนเปิดตัวด้วยรูปคู่หวานเจี๊ยบหลังจากโสดมานานสำหรับนักร้องสาวธนิดาธรรมวิมลหรือดาเอ็นโดรฟินโพสต์รูปภาพกับหนุ่มฮิปฮอปเดนนิสวงไทยคูนต้อนรับคริสต์มาสด้วยรูปภาพความทรงจำหลายโมเมนต์ที่ใช้ชีวิตศึกษาดูใจกันมาสาวป่วนกลางไอจีดาเอ็นโดรฟินอ้างมีพยานชี้ผัวหายไปกับดาราสาวขยี้ตาแรงดาเอ็นโดรฟินอวดชุดรับวิตามินสุดแซ่บสุดกตัญญูเปิดเงินเดือนดาเอ็นโดรฟินให้ยายแถมซื้อบ้านตึกถึงกับเอามือปิดปากคลิปโดยดาเอ็นโดรฟินเขียนข้อความใต้ภาพไว้ว่า Stuck with you thisChristmas Dennis Haikun after 10 year นอกจากนี้ทั้งคู่ยังได้โชว์สวีทผ่านไอจีสตอรี่ส่วนตัวของทั้งคู่เรียกได้ว่าหัวใจกลับมากระชุ่มกระชวยอีกครั้งดาเอ็นโดรฟินเปิดตัวแฟนในขณะเดียวกันเหล่าคนบันเทิงรวมถึงคนบันสนิทต่างเข้ามาแซวการสนั่นไอจีไม่ว่าจะเป็นสาวก้อยรัชวินเข้ามาแซวว่าคริสดดดอเปิดตัวและนักร้องสาวแพรวคณิตกุลที่มีในคอมเมนต์นั่น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 เครื่องหมายสี่เหลี่ยมยินดีต้อนรับสู่โครงการสำนึกรักบ้านเกิดนะจ๊ะใหม่สุคนธวาไม่ไหวจะทนชาวเน็ตยุ่งไปซะทุกเรื่องดราม่าตลอดทำไมไม่ซักผ้าด้วยเครื่องมีประเด็นดราม่าจากชาวเน็ตให้เคลียร์แทบจะทุกวันเลยจริงๆสำหรับคุณแม่ลูกอ่อนอย่างใหม่สุคนธวาเกิดนิมิตนักแสดงสาวชื่อดังต้นตำรับนางร้ายสายแซ่บของวงการบันเทิงโดยเฉพาะอย่างยิ่งกับประเด็นดราม่าล่าสุดที่ทำเอาเจ้าตัวถึงกับอดไม่ได้ต้องขอออกมาเขียนข้อความร่ายยาวเพื่อชี้แจงทุกข้อสงสัยผ่านทางอินสตาแกรมแอดเมซคนหลังมีชาวเน็ตช่างสงสัยเข้ามาคอมเมนต์ตั้งคำถามใส่เธอรัวๆในทำนองว่าเพราะอะไรถึงต้องมานั่งซักผ้าด้วยมือหรือเป็นเพราะว่าที่บ้านไม่มีเครื่องซักผ้ากันแน่ซึ่งงานนี้ไม่เพียงแต่ใหม่สุคนธวาจะออกมาให้คำตอบพร้อมทั้งอธิบายเหตุผลเกี่ยวกับประเด็นดราม่าดังกล่าวเท่านั้นแต่เจ้าตัวยังได้ทิ้งท้ายแซ่บๆฝากไปถึงชาวเน็ตช่างสงสัยทั้งหลายด้วยว่าอยากรู้ไปซะทุกเรื่องมาอยู่ด้วยกันเลยไหมบ้านมีเครื่องซักผ้าค่ะแต่ไม่อยากซักอยากทำให้ลูกเองด้วยมือด้วยใจใส่ใจทุกชิ้นทุกรายละเอียดเพราะแม่กำลังบ่มเพาะความรักความห่วงใยความใส่ใจความผูกพันความรักอยู่จ้าเคนะรู้เรื่องแหมยุ่งไปซะทุกเรื่องเลยนะคะชาวเน็ตทำไมซักมือไม่ซักเครื่องบลา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 เข้ามาอยู่ในครอบครัวด้วยกันไหมคะ55 3กะละมังยาวไปซักไประแวงลูกตื่นไปดีๆอ้ําพัชราภาอวยพรวันเกิดเอสุภชัยลงภาพรัวๆจนอีกฝ่ายต้องร้องขออย่าแกงพี่นะคะเป็นไม้เบื่อไม้เมาที่ทำเอาแฟนๆก็แอบขำทุกทีที่ได้เจอกันสำหรับซุปตาสาวอ้ําพัชราภาชัยเชื้อกับนักปั้นมือทองอย่างเอสุภชัยศรีวิจิตรเพราะหากมีเวลาว่างเจอกันหรือมีโอกาสทีไรก็มักจะเห็นมุมหยอกมุมแกล้งกันที่เรียกรอยยิ้มทุกครั้งล่าสุดอ้ําพัชราภาก็ได้ลงรูปภาพเพื่ออวยพรเนื่องในวันคล้ายวันเกิดของเอสุภชัยพร้อมเขียนแคปชั่นว่าคนหรือนางฟ้าโปรดรอดูรูปต่อไปเอขีดล่างสุปาชัยหนึ่งซึ่งทางด้านพี่เอพอได้เห็นถึงกับต้องเข้ามาร้องขอไว้ทันทีว่าอย่าแกงพี่นะคะจากนั้นไม่นานอ้ําพัชราภาก็ได้ลงรูปภาพเอสุภชัยต่ออย่างรัวๆซึ่งมีทั้งภาพก่อนและหลังการผ่านแอปพลิเคชัน HBD คุณพี่คนสวยเอขีดล่างสุปาชัยหนึ่งคนหรือนางฟ้าเนี้ยน้องจำแทบไม่ได้เลยว่ารูปไหนจริงรูปไหนปลอมขอบคุณที่พี่สร้างรอยยิ้มให้ทุกคนด้วยความเต็มใจนะคะ
น้องคนนี้รักพี่เอและพร้อมจะอยู่คอยแกล้งพี่เอตลอดไปนะคะเอขีดล่างสุปาชัย1โดยเอสุภชัยก็ได้รีบเข้ามาตอบทั้งน้ำตาทันทีว่าจบ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 ไม่อยากมีวันเกิดก็ตรงน้องอ้ําเอารูปปลอมของพี่เอมาลงประจานนี่แหละอย่าไปเชื่อน้องอ้ํากันนะคะพี่เอสวยจริงโดนเอาคืนแล้วอ้ำพัชราภาโพสท่าถ่ายรูปสวยเอสุภชัยแซวจนขำกระจายเอสุภชัยทำตะลึงโพสท่าชิวชิวเผยเรียวขายาวสวยจนแฟนๆนึกว่าอ้ำพัชราภาดราม่าอ้ำพัชราภาลงคลิปเอสุภชัยใส่ชุดว่ายน้ำปีนโขดหินชาวเน็ตติงไม่สงสารเพื่อนเหรอดังพันกรรำลึกความหลังโพสต์ภาพปกนิตยสาร17ปีก่อนแฟนคลับเห็นยังแอบกรี๊ดเรียกว่าเป็นอีกหนึ่งศิลปินของยุค90ที่ขึ้นแท่นเป็นขวัญใจสาวๆทั่วทั้งเมืองณเวลานั้นเลยก็ได้สำหรับนักร้องหนุ่มดังพันกรบุญยจินดาเพราะไม่ว่าเพลงจะออกมากี่อัลบั้มหรือจัดคอนเสิร์ตที่ไหนก็มักจะมีแฟนคลับตามไปให้กำลังใจอยู่เสมอซึ่งถึงแม้เวลาดังกล่าวจะผ่านไปแล้วหลายปีแต่ดังพันกรก็มักจะหวนนึกถึงความทรงจำแสนวิเศษเก่าๆเสมออย่างล่าสุดที่เจ้าตัวได้หยิบปกนิตยสารเธอกับฉันมาอัพโหลดผ่านทางอินสตาแกรมโดยเป็นภาพเมื่อสมัย17ปีก่อนพร้อมกับ3หนุ่มฮอตลิฟออยและบีมกวีงานนี้พอแฟนๆได้เห็นถึงกับเข้ามากเดลัยกันอย่างรัวๆทั้งยังแอบกรี๊ดเบาๆที่ภาพในวันเก่าหวนกลับมาให้ได้เห็นอีกครั้งเบนเดมอนโพสต์แล้วหลังดิวอริสราเปิดตัวแฟนใหม่ทิ้งบอมประโยคชวนสงสัยเบนเดมอนโพสต์แล้วผมสบายดีโอเคทุกอย่างหลังดิวอริสราเปิดตัวแฟนใหม่ทิ้งบอมประโยคชวนสงสัยเบนเดมอนโพสต์แล้วหลังมีข่าวว่านางร้ายสุดแซ่บดิวอริสราทองบริสุทธิ์เลิกรากับหนุ่มเบนเดมอนเจ้าของแฮชแท็กเข็ดกระทั่งออกมาเปิดตัวแฟนใหม่ต้อนรับวันคริสต์มาสโดยไม่ให้หลายคนสงสัยนานดิวอริสราหอบกุหลาบแดงช่อโตสวมเสื้อคู่ฉลองคริสต์มาสกับหวานใจคนใหม่จับตาดิวอริสราเลิกไฮโซนักแข่งพร้อมมีคนดีของใจใหม่แล้วเกาะติดข่าวบันเทิงฮอตฮอตแค่กดเป็นเพื่อนกับรายข่าวสดบันเทิงที่นี่เพิ่มเพื่อนล่าสุดด้านเบนเดมอนอดีตคนดีของใจก็ได้เคลื่อนไหวหลังสาวดิวเปิดตัวแฟนใหม่โดยเบนโพสต์ภาพตัวเองลงไอจีพร้อมข้อความว่าไว้พบกันใหม่ในเวอร์ชั่นที่ดีกว่าเดิมมีแต่คนโง่เท่านั้นแหละที่ทนอยู่กับสิ่งที่ทำร้ายตัวเอง Coming soon New Ben Here Benz เดี๋ยวรู้จักและอีกโพสต์บอกว่าขอบคุณทุกความรักและความห่วงใยนะครับผมสบายดีโอเคทุกอย่างขอบคุณน้องชายของผมทั้ง3คนขอบคุณคุณพ่อและอาจารย์ด้วยครับขอบคุณเพื่อนเพื่อนพวกพ้องที่รักและหวังดีเสมอขอบคุณที่รักผมครอบครัวสำคัญเบนอสซิซิสขอบคุณครับซึ่งหลังจากนั้นก็มีบี้กุ๊บกิ๊บและบอสณัฐพงษ์พลซึ่งรู้จักหนุ่มเบนและเป็นเพื่อนแก๊งเดียวกับสาวดิวเข้ามาคอมเมนต์ให้กำลังใจอีกด้วยก็เรียกว่าเป็นที่แน่ชัดแล้วว่าความสัมพันธ์ของหนุ่มเบนและสาวดิวได้จบลงแล้วจริงๆแต่จะจบสวยหรือไม่หรือจะมีมหากาพย์อะไรออกมาฟาดฟันหรือเปล่าต้องรอติดตามเพราะดูจากที่หนุ่มเบนโพสต์เหมือนทิ้งปริศนาอะไรบางอย่าง